ี๋ยวจะพาไปเลขการเชิญชวนเที่ยวข้ามภาคกันบ้างค่ะซึ่งททนะคะเขาชวนเที่ยวข้ามภาคกับมหากรรมเที่ยวข้ามภาคแอดหาดใหญ่จัดทับผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่า50รายค่ะพร้อมสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรม Business Matching กระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องถึงสิ้นปี66ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เปิดงานมหกรรมเที่ยวข้ามภาคแอดสงขลาซึ่งถือเป็นโครงสุดท้ายกระตุ้นการท่องเที่ยวข้ามภาคในช่วงปลายปี2566นะคะโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ผู้ประกอบการเที่ยวเกี่ยวเนื่องรวมในพิธีเปิดค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ภายในงานค่ะก็ได้รวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วประเทศว่า50รายเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเทพักรถชาวกิจกรรมท่องเที่ยวอาหารทินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่จะมาเสนอโปรโมชั่นจากโปรแกรมการท่องเที่ยวมากมายนอกจากนี้ค่ะก็มีการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ B2B นะเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาคและก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านการพบปะระหว่างผู้ประกอบการข้ามภูมิภาคด้วยกันค่ะด้านนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการททภูมิภาคภาคใต้ก็เปิดเผยนะคะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดกิจกรรมเที่ยวข้ามภาคเพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างกระแสในการเดินทางให้คึกคักไปยัง5จังหวัดใน5ภูมิภาคของประเทศไทยประกอบด้วยกรุงเทพมหานครอุดรธานีเชียงใหม่ระยองและก็สงขลามุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี2566นี้ด้วยค่ะนี่นะก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกเนื้อจากเราจะเที่ยวในสงขลาแล้วได้เราสามารถไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นได้เหมือนกันเมื่อเทพที่เจ้าหนุ่ยไปใช่ไหมก็คือเป็นการที่ว่าได้ไปพบปะธุรกิจรวมกันระหว่างผู้ประกอบการเชียงใหม่กับสงขลาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนว่าอ่ะเทเชียงใหม่คุณมีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าหากว่าฉันจะพาลูกค้ามาแต่ถ้าหากว่าคนเชียงใหม่ล่ะเขาจะมาเที่ยวสงขลาคุณจะให้ไปเที่ยวได้บ้างนี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนธุรกิจรวมกันนะคะก็จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะ